สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับผมโฆษกเงินแสนแว่นปริญญารอบรู้ในขณะนี้ผมอยู่บริเวณตลาดลอนดอนริมถนนพระราม2ด้านหลังที่ท่านเห็นนั่นก็คือวัดเกตุมดีถามว่าทำไมผมจึงมีโอกาสมาณสถานที่ตรงนี้ผู้ชมที่เคารพครับระยะเวลา2ปีที่ผ่านมาตั้งแต่นรกส่งโควิดมาสะกิดโลกสร้างบทโศกให้โลกเรานั้นหวั่นไหวเงินที่เราเคยได้กลับหายไปใครที่อยู่รอดถือว่าเป็นยอดคนคลัสเตอร์ต่างๆในยุคปัจจุบันนี้เกิดขึ้นในหลายๆสถานที่ไม่ว่าจะเป็นคลัสเตอร์โรงงานไม่ว่าจะเป็นคลัสเตอร์การก่อสร้างและอีกหนึ่งคลัสเตอร์ก็คือคลัสเตอร์จากตลาดผมไม่ได้บอกทุกท่านว่าตลาดแห่งนี้เป็นคลัสเตอร์แต่อยากจะบอกเพื่อความสบายใจเพื่อความมั่นใจกับทุกท่านว่าณตลาดลอนดอนแห่งนี้ซึ่งเป็นตลาดที่เป็นที่จับจ่ายซื้อหาทั้งของกินทั้งของใช้ทั้งของใหม่ของเก่าของสดต่างๆเนี่ยมีเปิดบริการทุกวันแล้วก็มีผู้มาใช้บริการจำนวนมากตลาดแห่งนี้นั้นถือว่าเป็นตลาดที่เอาใจใส่แล้วก็มีความปลอดภัยในการที่จะยับยั้งไม่ให้เกิดไวรัสโควิด-19ที่บรรดาพี่น้องทุกคนทุกท่านนั้นทำให้วิถีชีวิตเราแต่ละคนเนี่ยอยู่ด้วยความยากลำบากหนึ่งในวิถีความเป็นอยู่ก็คือจากอยู่แบบสบายต้องมาระแวดระวังจากที่เคยทำตัวสะดวกกลับทำตัวไม่สะดวกแล้วติดขัดสารพัดไปหมดแม้กระทั่งการกินการอยู่สถานที่อย่างนี้ครับผมอยากจะบอกว่าทำไมสถานที่นี้จึงเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่เอาใจใส่ในการที่จะป้องกันทางด้านการแพร่ระบาดของโควิด-19เพราะว่าตลาดแห่งนี้ตั้งแต่บริเวณหน้าตลาดเรามาชมกันนะครับเนื่องจากว่าเป็นตลาดที่เป็นศูนย์รวมเศรษฐกิจมีการซื้อมีการขายมีสินค้าที่ครบวงจรจึงเป็นที่ได้รับความนิยมของผู้ที่มาใช้บริการแต่ละวันเป็นจำนวนมากณขณะนี้เราอยู่ตรงนี้เวลา 13:00 นไม่เกินชั่วโมงครึ่งร้านรวงร้านค้าก็จะลงสินค้าเพื่อต้อนรับลูกค้าทุกคนเต็มบริเวณเต็มพื้นที่ตั้งแต่ด้านหน้าเป็นต้นไปนะครับก็จะเป็นโซนของอาหารการกินซึ่งเป็นอาหารสำเร็จรูปซึ่งทุกคนที่มาณสถานที่ตรงนี้ก็สามารถจะซื้อข้าวถุงแกงถุงไม่ว่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวข้าวมันไก่ข้าวหมูทอดที่เราเห็นกันนะครับร้านไก่ย่างร้านส้มตำนะครับข้าวราดแกงต่างๆอาหาร4ภูมิภาคเครื่องดื่มต่างๆโซนนี้ตั้งแต่โซนด้านหน้าเนี่ยทุกๆโซนเราจะมีการดูแลจากเจ้าหน้าที่ของตลาดตั้งแต่ทางเข้าเราก็จะมีจุดในการที่จะคัดกรองวัดอุณหภูมิมีเจลมีสเปรย์เพื่อที่จะให้ท่านได้ล้างมือทำความสะอาดหนึ่งในมาตรการการดูแลที่ทุกคนทุกท่านรู้จักกันดีก็คือมาตรการของการสวมแมสเว้นระยะห่างมันล้างมืออันนี้เป็นมาตรการที่เราคนทุกคนทุกท่านได้รู้กันอยู่นะครับจะมีการล้างทำความสะอาดมีการฉีดยาฆ่าเชื้อจากทางตลาดเป็นระยะคำว่าระยะไม่ห่างนะครับเป็นระยะที่ทีนะฮะเพื่อให้ทุกคนท่านนั้นมีความปลอดภัยจนไปถึงบริเวณตลาดที่อยู่ด้านในและวันนี้พิเศษนะครับถ้าเรามองกลับไปด้านนอกในขณะนี้จะเป็นบิ๊กคลีนนิ่งครั้งใหญ่ของตลาดลอนดอนตรงข้ามวัดเกตุมดีนี้ก็คือเราจะมีการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อให้ทั่วบริเวณตลาดแห่งนี้โดยการใช้โดรนเพื่อการเกษตรปกติโดรนใหญ่ๆที่อยู่ริมถนนนั้นจะเป็นโดรนที่เราใช้ในการฉีดพ่นยาสารเคมีในการที่จะฆ่าวัชพืชต่างๆหรือว่าศัตรูของพืชแต่ว่าวันนี้ทางด้านของตลาดลอนดอนเนี่ยนำโดรนนี้มาฉีดพ่นเพื่อให้การฆ่าเชื้อเป็นไปอย่างครอบคลุมของบริเวณตลาดทั้งหมดพี่น้องที่รักและเคารพท่านผู้ชมที่รักครับอยากจะบอกกับบรรดาพี่น้องทุกท่านว่าอย่าโกรธถ้าหากว่ามีเจ้าหน้าที่มาขอร้องให้พี่น้องสวมแมสเวลาเราเข้าสู่ชุมชนอย่าโกรธถ้าหากมีเจ้าหน้าที่มาให้คำแนะนำว่าควรจะหลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงบริเวณใดเพราะนั่นคือความใส่ใจที่เราจะก้าวพ้นวิกฤตโควิด-19ไปด้วยกันโดยเฉพาะที่ตลาดลอนดอนริมถนนพระราม2ตรงข้ามกับวัดเกตุมดีแห่งนี้เราจะมีเจ้าหน้าที่มีเสียงตามสายที่จะคอยให้คำแนะนำและมีการเอาใจใส่มีมาตรการในการที่จะมอบความปลอดภัยให้บรรดาพี่น้องทุกท่านเนี่ยรอดพ้นจากโควิด-19เราจะก้าวไปด้วยกันเราจะก้าวข้ามผ่านไปด้วยกันและขอให้ทุกท่านนั้นมั่นใจเมื่อเวลาที่พี่น้องทุกท่านนะครับมีโอกาสเดินทางมาใช้บริการที่ตลาดลอนดอนริมถนนพระราม2ตรงข้ามวัดเกตุมดีอย่างนี้นะครับว่าท่านจะได้พบกับพื้นที่ที่มีความปลอดภัยในระดับที่เราเข้มข้นในการดูแลไม่ว่าจะเป็นการคัดกรองไม่ว่าจะเป็นจุดแอลกอฮอล์แล้วก็ที่สำคัญพ่อค้าแม่ขายทุกคนนั้นจะสวมแมส 100% ทุกร้านค้าจะมีเจลแอลกอฮอล์อย่างเช่นตัวอย่างนี้นะครับที่วางไว้นะฮะทุกร้านค้าจะมีแบบนี้
ก็คือให้ท่านได้สามารถล้างมือทำความสะอาดไม่ว่าเราจะหยิบจับอะไรเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 นะครับและก็ที่สำคัญครับในส่วนรวมของตัวตลาดเองเราจะมีการพ่นยาฆ่าเชื้อทั้งด้านล่างด้านข้างและวันนี้พิเศษพ่นด้านบนเพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่ของตลาดลอนดอนทั้งหมดและที่สำคัญพื้นที่ของตลาดลอนดอนแห่งนี้มีสินค้าที่ครบวงจรครับไม่ว่าจะเป็นของกินของใช้ของบรรดาพี่น้องที่จะเป็นอาหารปรุงสุกประจำวันแล้วก็จะมีอาหารสดที่ซื้อกลับไปปรุงที่บ้านอยู่ที่ตลาดด้านในซึ่งท่านจะได้ชมกันต่อไปและก็ในช่วงนี้ครับเราจะให้ทางด้านห้องรวนเนี่ยได้บินแล้วก็ได้ทำการพ่นยาฆ่าเชื้อโดยรอบของบริเวณตลาดทั้งหมดขอบคุณที่ทุกท่านให้การสนับสนุนและให้ความมั่นใจในการป้องกันการระบาดของไวรัส19ของตลาดลอนดอนตรงข้ามวัดเกตุมบดีถนนพระราม2แห่งนี้และขอบคุณทุกท่านที่มาใช้บริการตลาดลอนดอนขอให้ทุกท่านมั่นใจทุกมาตรการทำเพื่อพี่น้องทุกท่านครับเราจะก้าวผ่านไปด้วยกันขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงครับ